วันที่9มิถุนายนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ชัชชาติสิทธิพันธ์ขณะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางไปร่วมงานรับปริญญาของลูกชายที่เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่9ถึง12มิถุนายนโดยจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวันจันทร์ที่13มิถุนายนนี้โดยทางนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวว่าได้มีการยื่นหนังสือลากิจกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าตัวนั้นจะไม่อยู่ในประเทศไทยแต่ก็จะพยายามไลฟ์สดด้วยตัวเองเพื่อเป็นการพูดคุยกับประชาชนระหว่างที่อยู่ต่างประเทศอีกด้วยพร้อมแจ้งข่าวดีว่าจากที่ได้มีการชาเลนจ์กับทางบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 100,000 ต้นและจากนี้ก็จะทำการชาเลนจ์เพื่อขอความร่วมมือในการร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้1ล้านต้นซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณแล้วกว่า 10% นอกจากนี้ผู้ว่าราชการกรุงเทพก็ยังได้เดินถือกล้องไลฟ์สดด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกเพื่อเป็นการฝึกไลฟ์สดเนื่องจากต้องเดินทางไปต่างประเทศคนเดียวโดยการไลฟ์นั้นก็ได้เปิดเผยให้เห็นบรรยากาศที่สนามบินสุวรรณภูมิที่มีผู้โดยสารทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกันอย่างคึกคักโดยผู้ว่าราชการกรุงเทพคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้พูดคุยกับประชาชนภายในสนามบินอีกด้วยด้วยความเป็นกันเองขณะที่ประชาชนที่ทราบว่าคุณชัชชาติจะมีการเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกชายก็ได้มีการเข้าแสดงความยินดีเพิ่มเติมและมีการขอถ่ายรูปด้วยอย่างต่อเนื่อง